รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการเวกคลับเหมือนเดิมเลยเย้บ่ายสองโมงห้าสิบแบบนี้นะครับเจอกับพี่น็อตแล้วก็น้องเลโอเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับเปิดรายการด้วยการขับเซกเวย์แบบนี้คือจริงๆแล้วเรามาเชียงใหม่หลายรอบแล้วเราก็อยากจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยเซกเวย์แบบนี้นี่แหละตอบโจทย์ที่สุดครับแต่สาเหตุหลักๆที่วันนี้เรามาเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้จะมาเล่นเซกเวย์เฉยๆเพราะเราจะมาตามหาศิลปินคนหนึ่งนั่นคือน้องนนท์พนายันกุลซึ่งบ้านน้องนนท์เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากเดี๋ยวเราจะซิ่งเซกเวย์นั่นแหละไปหาน้องนนท์กันใครถึงก่อนชนะนะไปแล้วบ๊ายบายไปไปเลยนัดพนายังกุลโอ้เย่โอ้เย่บางทีเรียกคนอาจจะไม่มาลองเรียกชื่อหมาไหมได้ข่าวว่าน้องน้องเนี่ยมีหมา2ตัวเกกี้กับฟูฟูเกเก้ฟูฟูอยู่ไหนมารับหน่อยเกเก้ฟูฟูเฮ้ยประตูเลื่อนประตูเลื่อนสวัสดีครับก้อนหมากลับหมาเร็วกลับหมากลับหมาด้วยโอเคครับกลับไปไหนล่ะกี้กี้นู่นนู่นกี้กี้เดี๋ยวก่อนโอ้น่ารักมากพักทายครับรับเชิญอยู่นู่นไม่เดินออกมาต้อนรับด้วยให้หมาเดินมารับแขกนะครับผมน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับชิลๆพักผ่อนงี้เหรอเล่นกับเพื่อนในสวนโอ้โหเล่นมุกขอโทษเจ็บไหมไปเหยียบท้องโอ้เหยียบท้ายพอเอากุ้ยนั่งเลยครับปกติมาบ้านเกเล่นกับ2ตัวนี้ใช่แล้วเป็นประจำเล่นคือสนิทกับสุนัขมากนะคะนอนด้วยกันทุกคืนฟูฟูมาได้แล้วน็อตพี่ถามนิดนึงว่าคิดว่าฟูฟูมันรู้ชื่อตัวเองยังคิดว่ามันรู้ชื่อตัวเองแน่นอนยังสงสัยถึงทุกวันนี้ตลกมากเรียกฟูแม่ต้องเรียกตัวอ้นคือมาจากตัวอ้วนพี่เลี้ยงคนไทยใหญ่ต้องเรียกตัวอ้นตัวอ้นถึงจะหันงี้เหรอโตัวอ้น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 จริงๆด้วยอ่ะพอเรียกฟูฟูเขาไม่หันเลยนะอ่ะสัปปะก็ไปดูตรงนั้นเดินมาแล้วเดินไปคือแปลว่า2ตัวนี้รักมากนะครับเล่นด้วยตลอดแต่ควบคุมไม่ได้เลยแล้วแต่อารมณ์มันด้วยค่ะเป็นผาอารมณ์สุนทรีคุณแม่อยู่ไหมวันนี้วันนี้คุณแม่อยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะขอพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็ขอบุกบ้านหน่อยนะได้เลยป้าเดี๋ยวให้น็อตนำเลยละกันนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนน็อตก่อนไปที่บ้านโอ้โหมะม่วงแน่นมากนะค่ะคุณปู่น็อตชอบปลูกคุณปู่จะปลูกเลยใช้ปุ๋ยธรรมชาติแสดงว่าอย่างนี้ก็กินได้แม่อันตรายได้เลยกินเลยมันดิบอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้ากัดอย่างเงี้ยกัดอย่างนี้ได้เลยเขาบอกมะม่วงเชียงใหม่กัดอย่างเงี้ยอร่อยหวานไปแล้วนะฮะอันนี้ทานได้จริงไหมคุณแม่ทานได้แต่มันเปรี้ยวนะคะต้องรอให้สุกถึงจะอร่อยขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยแล้วกันนะครับเชิญเลยค่ะก็ได้แค่ถึงตรงนี้นะคะเก็บไปด้วยวันนี้วันพุธแล้วเหลืออีก2วันก็สุกแล้วเข้ามาในบ้านแล้วอีกหนึ่งกิจการที่เราไม่เคยรู้นะฮะว่าบ้านน้องนทแล้วก็คุณแม่ทำด้วยคือขายถ้วยรางวัลถูกต้องมีทั้งเงินทั้งทองเหลืองใบชัยเลยของใครครับนทของน้องชายน้องชายน้องเป็นนักกอล์ฟตอนนี้ได้ทุนอยู่อเมริกาได้ทุนจากการตีกอล์ฟเนี่ยหรอถูกต้องไม่ทุนแม่เนี่ยก็คือแม่เราไปเรียนพอ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 ก็มีอันที่เป็นของนทบ้างไหมเราเคยทำอะไรคุณงามความดีเข้าบ้านให้กับคุณแม่ภูมิใจไหมมีแข่งพวกว่ายน้ำวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีถ้วยของนทบ้างป่ะนทพนายังโชว์อ่ะ
คุณแม่เชิญนั่งดีกว่าครับเชิญตามสบายให้คิดเฉพาะเหมือนบ้านตัวเองนั่งเลยเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาเลี้ยงแป๊บนึงอ๋อมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเหรอครับโอ้บราโวบราโวกราเซียสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะว่าน้องรู้ว่าน้องเก็บเหรียญไว้ไหนนะแม่ลองไปคุ้นไหมอ๋อนี่คืออยากจะโชว์ใช่เรามีความสามารถจริงๆขอเวลา5วิแป๊บนึงวิ่งไปเอาโอเคหนึ่งสองสามแล้วไปในห้องน้ำทำไมอ่ะเก็บเหรียญในห้องน้ำเหรอซ่อนเรารู้แล้วว่านดเนี่ยถอดแบบความน่ารักมาจากใครคุณแม่นี่เองและความน่ารักของครอบครัวนี้ยังไม่หมดนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงโออิชิโอไอดอลสนับสนุนโดยโออิชิกรีทีมีโออิชิชีวิตโอจังเอาละครับเวลาที่เราจะพาเมื่อนชาวเวกลับไปดูไลฟ์สไตล์แบบโอโอของบรรดาเน็ตไอดอลกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลยโออิชิโอไอดอลคนไทยชอบอ่านออกเสียงว่าโออิชิโอไอดอลดูปากเลยนะครับโออิชิโอไอดอลและโอไอดอลเราในวันนี้นะครับเธอเป็นสาวน้อยที่รักในการเต้นแนวที่เราเรียกว่าสตรีทแจ๊สคุณและคุณฉันนั้นสวัสดีจ้าพี่โอนะครับแอบดูน้องออมอยู่ทางนอกเห็นน้องออมเนี่ยเต้นใหญ่เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสตรีทแจ๊สที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โอของเราใช่แล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โอสุดๆไปเลยค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างทำให้ร่างกายเราแข็งแรงรูปทรงเราเนี่ยดูสลีมขึ้นสอนพี่เต้นหน่อยได้ป่ะจัดเลยค่ะโอเคนะโอเคเลยอย่างนี้ก่อนแล้วก็แบบแค่ด้วยเก่งนี้อ่ะ1 2 3 4 2 3 4ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเอาจริงแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยเต้นเก่งขนาดไหน1 2 3 4 ชาบูน้องออมเต้นเก่งมากครับพี่โลขอคารวะเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่กับกิจกรรมของหนูโอ้ก็ค่ะโอเคมากเลยนะครับรู้สึกว่าพี่สนุกมากแล้วก็พี่ได้ย้อนวัยเป็นบอยแบนด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆชาวเวกับที่ดูอยู่นะครับได้เห็นความสามารถของสาวน้อยคนนี้ไปแล้วนะครับน่าจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรตามที่ใจตัวเองต้องการกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่คุณเนี่ยสนคิดสนุกทำแค่นี้ชีวิตก็โอแล้วนะครับพี่เราก็มีกิฟต์เซตจากโอชิกรีนทีมามอบให้น้องออมด้วยครับนี่มาไปเลยเล่นเก่งมากแล้วก็โอมากๆด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องช่วงสุขซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กสนับสนุนโดยร่วมสุขซ่ากับฟุตบอลโลกต้องโค้กตื่นมานอนตรงนี้อ่ะช่วงนี้พี่นอนดึกไงเพราะว่ารอดูฟุตบอลโลก2024สภาพก็ออกมาเป็นเงี้ยโอ้โหไหนๆพวกเรามากันทั้งหมดแล้วช่วงนี้ช่วงอะไรนะสูงกล้ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องพบเย้และนี่นะครับคือโฉมหน้าของผู้เล่นเกมทั้ง2ทีมฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเชียร์ทีมไหนกันบ้างสเปนอยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวเยี่ยมแน่นอนค่ะน้องๆนะครับจะต้องมาเล่นเกมนะครับที่ชื่อว่าเลี้ยงบอลวิบากแต่ละทีมนะครับจะต้องมัดขารวมกันให้เป็น3ขาหลังจากนั้นนะครับเลี้ยงฟุตบอลนะครับผ่านด่านวิบาก2ด่านด้วยกันจะต้องเลี้ยงฟุตบอลไปยิงให้เข้าประตูทีมไหนทำได้ทั้งหมดนะครับในระยะเวลาที่น้อยกว่าจะได้รับกิฟต์เซตจากโค้กไปเลยคิดว่าเราเนี่ยจะทำเวลาได้ดีกว่าทีมนู้นหรือเปล่ายังไงก็ชนะแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเก่งครับโอ้พวกเรามั่นใจ 100% แน่นอนอยู่ 100% นะคะเจ๊ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันนะครับพี่โลนะครับก็มีเครื่องดื่มเนี่ยมาให้น้องๆได้ชาร์จพลังความสดชื่นกันด้วยนะครับเติมเสร็จแล้วก็ลุยเย้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับจับไปนะไปๆๆๆเร็วๆๆเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อย่าเตะไปต้องไปตั้งให้ได้วางตั้งไว้ไปโอเคเร็วๆๆๆนี่นะเย
ินมากไปเตะบอลเตะบอลไม่เข้าประตูเข้าแล้วเย้พร้อมไหมพร้อมเจ้าเวลาไปเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยเลยๆเอากลับมาได้เวมาเลยเรียนไหนโอเคจับมาไปแล้วใช้ขาการเตะบอลเข้าไปได้เย้สามารถทำเวลาได้ดีกว่านะครับนั่นก็คือทีมของน้องซันและน้องเปิ้ลนี่เดี๋ยวก็มีคลิปจะโพสต์มามาไปด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆชาวเวสคลับถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2024สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมพิเศษได้เลยนะครับที่โคคาโคล่า Facebook Fanpage รวมไปถึงที่ www.icoke.co.th นะเท่านี้เองคุณก็เป็นส่วนหนึ่งกับฟุตบอลโลกแล้วล่ะครับหมดเวลาแล้วไปเจอต่อกับเลโอและน็อตเวสคลับครับไปแล้วบ๊ายบายน้องได้ยังหาเจอยังทำแล้วนี่เหรียญรางวัลที่อยากจะอวดเราเก็บไว้ในกล่องนะนี่ทำไมถึงไปเก็บไว้ในกล่องรองเท้ามันคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจไม่ใช่หรอไม่เมื่อก่อนตอนเด็กแบบชอบเก็บของในกล่องรองเท้าไม่กลัวมีแข่งอะไรต้องบอกก่อนต้องแจ้งหน่อยเมื่อก่อนนี่วอลเลย์นะคะนี่เตะบอลว่ายน้ำอันนี้คืออยู่ที่โรงเรียนลานา International School เป็นเหมือนโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่เขาแข่งกันอย่างเงี้ยค่ะนดว่ายน้ำเก่งเหรออันนี้ไม่ยักกันรู้จริงๆเมื่อก่อนเป็นนักว่ายน้ำเคยว่ายให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะได้ที่ยิ่งเอกของภาคเหนือเลือกรถนะเลือกรถเลือกรถแต่ก็หยุดว่ายไปเพราะคนอื่นเขาแบบสูงแล้วเราไม่สูงคุณแม่มาแล้วขอบคุณนะเดี๋ยวให้คุณแม่นั่งข้างน้องโน้ตดีกว่าคุณแม่เชิญนั่งครับเห็นบอกว่าคุณแม่นี่ส่งน้องโน้ตแบบเรียนทุกอย่างเลยใช่ค่ะเรียนอะไรบ้างคะแม่หนักๆก็คือดนตรีกีฬา2อย่างเนี้ยปูพื้นฐานไปก่อนทุกอย่างแล้วให้เขาหาให้เจอเองว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ไปโฟกัสตรงนั้นก็เรียนเยอะมากแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างวีรกรรมตอนเด็กๆมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับเขาจะชอบเล่นผาดโผนค่ะมีน้องชายก็อายุห่างกัน2ขวบแล้วรักกันมากครับผมรักกันเล่นไปสักพักนึงตุ๊บตับตุ๊บตับแย่ส่วนใหญ่ใครชนะเวลาเขาชนะแม่จะสอนลูกชายว่าอย่ารังแกผู้หญิงสตรีคนแก่และสัตว์เลี้ยงอย่ารังแกเขาก็เลยไม่รังแกเด็กไม่รังแกผู้หญิงพี่ก็เลยรอดมาจากเงื้อมือน้องแต่ว่าแน่โชว์ด้วยแสดงว่าสนิทกับน้องชายสนิทค่ะแล้วอย่างนี้เคยมีวีรกรรมอะไรที่ทำแล้วแบบแสบๆเลยว่าชนิดที่เรียกว่าครูปกครองเรียกหรืออะไรแบบเนี้ยของน้องนี่ไม่มีนะเราเป็นเด็กเรียบร้อยพี่ที่ต่อยกับใดๆอ่ะต่อยกับต่อยกับใครฮะที่โรงเรียนนั่นเหรอเตะปากแตกด้วยเดี๋ยวเราไม่โดนเรียกไม่โดนคุณครูผู้ปกครองเรียกได้ว่าที่เพื่อนน้องคนนึงมาโยนก้อนหินแกล้งเราเราก็เลยเตะเขาเขาไปโยนใส่เราเขาปากแตกอะไรเงี้ยอันนั้นผู้ชายผู้หญิงเขาแต่ผู้ชายปากแตกด้วยมีเรื่องอะไรที่แบบเราเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษยังไม่มีนะเขาก็ยังเขาก็เป็นเด็กเป็นไปตามขั้นตอนของชีวิตอะค่ะไม่ได้มีอะไรโลดโผนมากมายทุกวันนี้น็อตนี่บอกว่าเรียนหนักมากหนักมากโปรเจกต์เยอะมากเวลาไปกรุงเทพจะต้องไปช่วยเขาค่ะปัดกระดาษจริงเหรอมีงานประจำเลยค่ะรู้หรือยังคะว่าฝาห้องเขาตรงระเบียงนี่มีการวาดรูปด้วยนะเราก็โดนสั่งลบไปแล้วเอาลบเหรอเอาลบคอนโดสั่งลบเสียภาพพจน์เอาลบเสียภาพพจน์คอนโดหลังจากที่ออกรายการไปหรือว่าไงใช่นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเขารู้ได้ไงรายการออกปั๊บมาเลยโน้ตลบเดี๋ยวนี้จริงเหรอจริงเอาเหรอสรุปแล้วมันอาจจะเป็นทัศนียภาพของคอนโดอะไรอย่างงี้นะครับแต่พูดถึงความผูกพันของ2แม่ลูกบ้างดีกว่าถือว่าเป็นคู่ที่สนิทกันนะค่ะสนิทกับน้องรถมากนะสนิทค่ะเขามีอะไรเขาก็พูดทุกอย่างอะค่ะไม่มีความลับระหว่างกันไม่มีเรื่องอะไรบ้างครับที่เขาเล่าบ่อยๆหรือว่าปรึกษาเราบ่อยๆเรื่องงานจะทำโน่นนี่นั่นตอนนี้กำลังยุ่งมากเลยมีหลายโปรเจกต์แสดงว่าปรึกษาทุกเรื่องค่ะแล้วคุณแม่ยังไงครับคนนี้แม่ว่าไม่เหมาะหรอกกว่ามีให้คำแนะนำอีกคิดว่าแบบคนไหนเหมาะกับเป็นพระเอก MV ให้น็อตไม่เชื่อในวิจารณญาณของเขาเพราะว่าเราไม่ได้เพี้ยนเท่าเขาเราไม่ได้เพี้ยนเท่าเขาเขาเพี้ยนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหรือเพิ่งเพี้ยนช่วงหลังๆอะเพี้ยนมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องคุณแม่รู้ไหมตรงนี้เขาจะเรียบเรียงประโยคไม่เป็นเรียบเรียงไม่ถูกกับหน้ากับหลังอะไรนั่นคุยรู้เรื่องจะตายต้องพิธีกรนะพิธีกรรายการแล้วลายแบจีจัดเดือนละครั้งเดือนละครั้งปกติกลับมาเชียงใหม่ไปไหนกันครับแม่ลูกนอนอยู่บ้านโอเคอย่างเดียวเลยอยู่กับหมาน่ะแล้วถ้าวันนี้กลับมาอยากทำอะไรไปทำบุญกันดีกว่าทำบัตรโมด้วยเหรอน็อตไม่น่าเชื่อเอ๊ะเดี๋ยวเราขับเสร็จไว้ไปวัดกันโอเคค่ะอ่ะตอนนี้ขออนุญาตกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะกินกันค่ะหิวมากข้าวไก่100ตัวนะครับผมเกลียดอ่ะเป็นคนเล่นใหญ่
เที่ยวในเชียงใหม่หลายๆคนคงไปมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะคะแต่ทั้ง3คนจะพาไปเที่ยวด้วยการขี่เซกเวย์นี้สิคงสนุกกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะอยากเจอรอยยิ้มเธออีกทีสบสายตาอีกครั้งสิ่งที่เคยฝันก่อนนอนคิดถึงไม่ลืมแก่อยากเดินควงแขนเธออีกทีอยากรั้งตัวเธอมากอดไว้แนบกายได้อีกครั้งคิดถึงเธอสุดใจตั้งแต่เธอลาไปเหมือนน้ำตายยังไหลในใจอยู่เลยได้ยินเสียงหัวใจที่มันคอยจะทักถึงแต่เธออย่างเธอเธอเหงาเหมือนยังฉันหรือเปล่าเจอเธอขึ้นในใจในความฝันรักไม่เคยจางหายตั้งแต่เธอลาไปเหมือนน้ำตายังไหลในใจอยู่เลยได้ยินเสียงหัวใจที่มันคอยจะทักถึงแต่เธออย่างเธอเธอเหงาเหมือนยังฉันหรือเปล่าจันพลังสปริงต้องแปรงสีฟันซิสเทมมาช่วง Beauty Secret สนับสนุนโดยเคที่ดอลบายคามาดBeauty Secret
วน้อยคนนึงค่ะที่ต้องเรียกเธอว่าสาวน้อยเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งอายุ16เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองวันนี้ค่ะมาเลยนัดมาเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังซะหน่อยตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะอยากจะบอกไว้ให้รู้กันบอกไว้ก่อนเลยนะจะบอกไว้ก่อนเลยนะอย่ามาทำให้ใจผมสั่นบอกไว้อย่าให้ผมมองตาบอกไว้อย่าให้เห็นให้รู้จักมาแล้วเฮ้ยตายมาสักทีอยากกลับบ้านแล้วว่ะทำไมอะที่มาช้าไปหรอหรอว่าก็แค่5นาทีเองนะหรือว่าโอเดมาเร็วไปใช่ใช่อีซี่คนมองกันเต็มเลยสิวแดงๆตัวเด็กเต็มหน้าเลยอะกลับบ้านเถอะโอ้ยยังกลับไม่ได้นะนิวสาซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ตั้ง4ก้อนต้องกินเค้กให้หมดก่อนสิแป๊บนึงพี่แมวพี่ใหม่มีตู่ช่วยน่าจะช่วยได้อยู่ได้จริงนะถ้าไม่ได้กลับบ้านเลยนะนี่เลยเตรียมมาพร้อมเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยเชื่อมั้ยพี่หรือยังล่ะโหคดีขนาดนี้อยู่ร้านทั้งวันเลยกันไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โอเดแค่นั่งเมากับพี่แล้วก็จัดเค้กให้หมดทั้ง4ก้อนนี้ก็พอแล้วโอเคกินกันกินเลยนะโอเคถ้าไม่หมดไม่ให้กลับในวันนี้ไหนครับคุณโน้ตครับที่นี่คือวัดเจดีหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งวัดโชติการามครับผมคนที่มาเชียงใหม่นะคะต้องมาไหว้มาสักการะที่นี่โบสถ์ข้างหน้านี้จะเป็นสไตล์ล้านนาแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นทีเด็ดมากเพราะเป็นเจดีที่สูงที่สุดในภาคเหนือไปไหว้พระกันดีกว่าและไปดูเจดีกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเข้ามาเห็นความอลังการของวัดความรู้สึกของพี่น็อตเนี่ยนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงเนี่ยหมายถึงธงธงที่เขาจะแขวนไว้ให้แบบเพื่อความโชคดีเพื่อความเป็นสิริมงคลของแต่ละราศีเพราะว่าพี่น็อตมาทำตอนปีใหม่ก็จะแขวนราศีเกิดของตัวเองก็คือปีมะโรงงูใหญ่งูใหญ่อนาคอนดาวัดแห่งนี้เนี่ยในอารามหลวงอันนี้ก็มีการประดับตกแต่งที่แบบว่าฉากประดิษฐ์กรรมล้านนาที่แบบจะแตกต่างจากว่าที่โปรดิวเราไปที่กรุงเทพก็ไม่เหมือนกันครับก็ได้ถือว่าได้อีกบรรยากาศได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้มาเชียงใหม่จริงๆนั่นก็ดีใจกลับมาอีกทีนึงคุณพ่อชอบพามาวัดนี้ค่ะมากับพ่อแล้วก็มากับพี่ต่างกันไหมมากับพ่อก็อบอุ่นจังมากับพี่ไม่อบอุ่นอ่ะร้อนเลยอ่ะทำไมเข้าวัดแล้วร้อนหรือเปล่าพี่ร้อนเราดูข้างหลังดีกว่าว่าจะยิ่งใหญ่และขลังขนาดไหนโอเคครับตามมาพระธาตุเจดีย์หลวงใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะยอดเนี่ยจะบูรณะไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยากที่จะบูรณะแล้วนะคะมีนี่ด้วยพระแก้วหยกของเชียงใหม่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่พวกเราเคารพกันมากๆพอดูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่มากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยคนสมัยก่อนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเขาจะสร้างอะไรแบบนี้ได้ยังไงพี่น็อตแล้วไปไปน้องน็อตรออยู่เร็วหน่อยเร็วหน่อยเดี๋ยวก่อนเป็นไรเนี่ยพี่ทำไมดูหมดแรงไปอ่ะโอ้ยเร็วแดดแรงขนาดนี้พี่ก็ปวดท้องด้วยไม่ไหวแล้วเนี่ยท้องผมว่าไม่เกี่ยวกับแดดแล้วล่ะผมว่าเกี่ยวกับอายุแหม26แล้วนี่เราก็ตามพี่มาไม่กี่เดือนหรอกท้องร้องขนาดนี้ไหวป่ะเนี่ยพี่เอางี้พี่ผมมีตัวช่วยพี่นี่ผมพกมาด้วยพี่เอาไปซะนะแล้วก็จะได้เพิ่มพลังจะได้มีแรงหล่องเดียวอยู่เลยพี่จะดีนะดีครับผมขอบคุณครับโอเคขอบใจมากสมัยผมเรียนอยู่แม่สอดครูสอนเลยบอกว่าลูกเสือเนี่ยมันต้องมีน้ำใจไงครับหล่อหล่อหล่อไหมล่ะหล่อหล่อเนี่ยไม่กลัวหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสุภาพสตรีของเราน้องนนท์เขารออยู่พี่อ้าวไปไหนล่ะหาน้องนนท์ไงอ้าวโอ้พี่ชายเราคนเรื่องผู้หญิงเนี่ยมีแรงขึ้นมาเชียร์ไหวปะเนี่ยนี่ให้แค่รองท้องนะคะในน็อตเพราะช่วงหน้าน็อตเขาจะพาไปเจอกับอะไรอร่อยๆที่ถือเป็นร้านที่โตมาด้วยกันกับน็อตเลยล่ะค่ะWake up, hey, let's wake up, let's wake up.
House สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรมวันนี้ครับพี่น็อตจะมาแนะนำคณะดีๆที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนะฮะที่กำลังจะเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยกับช่วง Open House ครับเห็นพกหน้ากากมาแบบนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะไปที่คณะเทคโนโลยีชีวภาพไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีสารเคมีมาโดนกับตัวนี้ปั๊บปุ๊บตัวเบิร์ดจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบข้างในกันดีกว่าครับตามมาดันแฮมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเต็มใส่มาเต็มมากเลยครับเอาหน้ากากก่อนดีไหมครับไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่ครับเต็มขนาดนี้เลยครับนี่คืออะไรครับเป็นเห็ดถังเช่าสีทองผมจำได้ว่าอันนี้เนี่ยกิโลละเป็นล้านทิเบตอันนั้นเห็ดถังเช่าทิเบตครับที่กิโลละเป็นล้านน้องๆที่เรียนคณะนี้เนี่ยจะต้องมาเพาะเห็ด2ทีอันนี้เหรอครับเห็ดสีทองครับเห็ดสีทองครับครับผมเป็นถังเช่าสีทองครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เพาะเลี้ยงจากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพลดระยะเวลาในการเพาะเนี่ยลดลงในธรรมชาติเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณปีถึง2ปีแต่อันนี้เหลือแค่45วันเพาะแล้วเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างครับอาจารย์สารสกัดจากเห็ดตัวนี้ครับก็จะมีสารกลุ่มของคลอเดซิปินทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาออกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้นมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วคึกกินแล้วคึกอ๋อสองหยดตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความร่วมมือกับในส่วนของคณะเทคโนโลยีอาหารทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมผสมกับสารสกัดของเห็ดถังเช่าครับคณะนี้เนี่ยเรียนกี่ปีครับและเรียนยากไหมอาจารย์ปกติครับก็คือ4ปีเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็จะมีอยู่3แขนงครับเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นพลังงานทดแทนครับผมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพพืชนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับน้องๆคนไหนนะฮะที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับคณะเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส่วนสัปดาห์หน้าครับเราจะได้ดูกันแล้วล่ะครับว่าคณะเทคโนโลยีอาหารก่อนที่จะมาเป็นเครื่องดื่มแบบที่น้อยกำลังจะได้ชิมเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามได้สัปดาห์หน้าส่วนตอนนี้อาจารย์ครับเชิญเลยครับForest ครับผมครับผมไม่มีอะไรผ่านมาก็เลยมานั่งกินไม่ใช่ลาไปก่อนเลยแล้วกันครับนี่เหรอไม่ใช่ทำไมได้ลาไปก่อนรับหน้าที่พิธีกรต่อยรับต่อไปอาจจะมาเลื่อยเก้าอี้ตลอดพี่ก็เลื่อยเข้ามาอีกทีเมื่อก่อนเรียนเปียโนแถวนี้พอเราเรียนเปียโนเสร็จเราก็จะมาหาคุณแม่ที่ร้านนี้กันแล้วก็กินขนมเห็นบอกร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จุดประกายความฝันให้น็อตด้วยใช่น็อตชอบร้านนี้ที่บรรยากาศมันเหมือนกับในสวนนะคะคือจริงๆแล้วน็อตอยากมีร้านกาแฟของตัวเองมากร้านกาแฟร้านอาหารอยากทำให้มันเป็นในสวนนี้แหละจริงๆแล้วความสามารถของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนอกจากเรียนทำงานแล้วทำงานในด้านของการร้องเพลงเป็นพิธีกรก็ทำได้แล้วโชคละครก็ได้ทำเอ็มวีไงเป็นทำโปรดักชั่นอะไรอย่างงี้เราชอบมากชอบดูพวกภาพอย่างเงี้ยอุ้ยเยทำเองใช่เพลงใหม่อันนี้ก็ทำเองถูกต้องเพลงใหม่ชื่อว่าหากไม่มีนะคะหากไม่มีเพลงยังไงเพราะอย่างอู้เย็นเนี่ยเปิดออกมาด้วยความแบบสดใสและเริ่มไอ้ดาเฮ่ฮู้ฮู้เนี่ยเพลงนี้เราเริ่มมันปรับเหมือนกับนิ่งๆมากขึ้นคือเพลงที่เราแต่งให้แฟนคลับในอัลบั้ม10ปี The Star นะคะ Ten Years of Love ถูกต้อง Ten Years of Love เพลงที่เราแต่งจากความรู้สึกเราเลยใช่แฟนคลับก็ติดตามกันมากี่ปีแล้วตอนนี้อยู่เรามาอุ้ย3ปีกว่าแล้วค่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆมั้ยฮะอยากจะบอกอะไรไปฟังในเพลงนี้เพราะว่าโน้ตได้ถ้อยเพลงร้อยเรียงถ้อยเพลงร้อยเรียงถ้อยคำไปในเพลงหมดแล้วร้อยเรียงถ้อยคำไปในเพลงนี้ใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเวคขับของเราก็ขอบคุณน็อตจริงๆที่หลังจากนี้ไปต้องกลับกรุงเทพไปเล่นคอนเสิร์ตต่อใช่เรามีคอนเสิร์ต Ten Years of Love คืนนี้นะคะมีหลายคนมากทั้ง50กว่าชีวิตนะคะเดือดหมดเลยมา10กว่าปีเนี่ยเอ้ย10ปีมีกี่คนคิดดูนะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วน้องมดบอกหน่อยครับว่าจะเป็นมันกันก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายก่อนไปดูนะคะเพราะว่าเต้นยับแน่นอนและหัวล้อจนท้องแข็งแน่นอนเรามีครบเครื่องมากทั้งร้องทั้งเต้นมุกกระจายรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะครับผมยังไงรอดูแล้วกันนะครับผมสัปดาห์หน้าใครที่เคยเห็นแล้วว่าน็อตเนี่ย
คยทำ MV อู้เยทำเองครับหากอะไรนะหากไม่มีหากไม่มีก็ทำเองสัปดาห์หน้าจะทำ MV ให้กับแฟนคลับด้วยเน่ถ้าอยากเห็นเลโอและน็อตนะครับเป็นพระเอก MV เราติดตามกันได้นะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กับน็อตเหมือนเดิมเลยที่เป็นมาแห่งนี้นะครับขอบุญแอร์เอเชียนะครับที่ให้เราได้บินมาอย่างสะดวกสบายด้วยครับขอบคุณเซกเวกิบอนเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ให้เราเนี่ยได้ท่องเที่ยวในเชียงใหม่แบบไม่เหมือนใครด้วยครับเฟิร์นฟอเรสต์ครับที่ให้พวกเรามาถ่ายทำกันที่นี่นะครับอีกหนึ่งสถานที่การถ่ายทำที่ขาดไม่ได้เลยบ้านน้องเย้ขอบคุณมากขอบคุณมากส่วนใครก็แล้วแต่นะครับอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆของรายการเวคลับรวมถึงรายการอื่นๆในเครือ GMM TV นะครับง่ายๆเลยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.gmmtv.com นะครับหรือว่าที่ facebook.com/wakeclub Instagram เราก็มีแล้วเซิร์ชคำว่า wakeclub เจอเลยครับแต่วันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วครับนะครับบ๊ายบายแค่นี้ต้องมาให้อีกหรออยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไร Miss you dying and everything I do Miss you dying everything I sayFrom my heart เธอจะ shake in mine ก็ลองดูเองละกันครับใจฉันเองที่รู้มัน boom 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 คอยบอกกับฉันว่าเธอใช่แล้วล่ะแล้วนี่ฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้จะไม่ได้เห็นหน้าทุกครั้งที่กระพริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกคราอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไร Miss you dying And everything I do Miss you dying Everything I say I say it from my soul ใจของฉันจะโชว์ความรักกับอู้ว่าโอ้แก้มแดงของเธอตูมตูมตูมยิ่งเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธอฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้จะไม่ได้เห็นหน้าทุกครั้งที่กระพริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกคราอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไรคิดถึงอ่ะคืนนี้ก็นอนไม่หลับแน่เลยก็กินกาแฟเยอะขนาดเนี้ยจะนอนหลับได้ไงอ่ะ
แล้วทำไงดีอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพาไปเดินเล่นถึงเช้าเลยจริงนะอืม yes woo อยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิด